สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเงือมือออกชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของซีรีส์ Leader Focus จากเกม Civilization 6นะครับสำหรับในซีรีส์นี้นะครับผมจะเอาผู้นำหรือ l e ดเดอร์ที่เด่นๆนะในแต่ละเรื่องเอามาอธิบายทั้งชีวประวัติแล้วก็เรื่องของสกิลในเกมความสามารถพิเศษในเกมแล้วก็ แผนการเล่นในเกมที่เหมาะกับผู้นำคนนั้นๆนะครับซึ่งในเรียกว่าเป็นซีซั่นแรกแล้วกันนะซีซั่นแรกเนี่ยผมจะเน้นผู้นำที่เน้นชัยชนะแบบ c u l า u r a l v i อว o r y นะครับหรือชัยชนะแบบวัฒนธรรมหรือแบบนักท่องเที่ยวนั่นเองและสำหรับผู้นำคนแรกในคลิปนี้นะซึ่งในคลิปนี้จะมีผู้นำคนเดียวเนี่ยแหละนะครับคลิปมันจะได้ไม่ยาวมากนะ ผู้นําคนแรกของเรานะเป็นผู้นําที่มีความโดดเด่นมากๆนะครับถ้าใครที่เล่นซีรีส์เซอชันหกมานานแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าผู้นําคนนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าแบบแอบ,บโกงนิดๆเลยแหละนะครับคือมีความได้เปรียบมีสกิลที่อิมบาลานซ์อยู่นิดๆนะครับแต่ก็มีความสนุกสนานมากถ้าเราได้เล่นผู้นําคนนี้นะแล้วก็เป็นสีสันมากเวลาเราเจอผู้นําคนนี้ AI สั่งตรงข้ามอยู่ในเกมเดียวกันนะครับใบให้ว่าผู้นําคนนี้เนี่ย a ะก็เลว่้งไม่เท้า a ะก็เควี้งไม่เท้านะครับ และผู้นําคนนี้เนี่ยจะหงุดหงิดมากๆถ้าเกิดว่าเรามีการก่อตั้งศาสนาแล้วไม่เอาศาสนาไปเผยแพร่ในดินแดนของเขานะผู้นําคนนี้มีชื่อว่าเบเบมบ,บาเนซิงาผมคาดว่าผมคงจะออกเสียงถูกต้องนะเพราะว่าผู้นําคนนี้ผมไปนั่งฟังเสียงมาสิรอบนะครับว่ามันออกเสียงยังไงกันแน่จากใน Google นะจากในเว็บเว็บนึงครับเออแล้วก็เวลาออกเสียงเนี่ยจะได้ความรู้สึกไลออนคิงนิดๆนะบเบมบาเนซิงกาเนี่ย ก็คิดว่าน่าจะออกเสียงถูกต้องแล้วแหละนะฮะถ้าผิดก็ช่วยแนะนําด้วยละกันนะครับว่าควรออกเสียงยังไงนะว่าเบมดาเนสิงหอาณาจักรที่ผู้นําคนไี้ปกครองอยู่นะครับก็มีชื่อว่าอาณาจักรคองโกนะครับ K.O.N.G.O และอาณาจักรคองโกเนี่ยเท่าที่ผมหาข้อมูลดูนะครับก็เป็นอนาณาจักรในอดีตนะแต่ว่าพูดถึงแผนที่โลกในปัจจุบันเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็แบ่งแยกดินแดนต่างไปจากอดีตละแต่ถ้าจะถามถึงว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ย ในแผนที่ปัจจุบันนะครับอาณาจักรคองโกเนี่ยในแผนที่ปัจจุบันนะอยู่ตรงกึ่งกลางนะครับอยู่ตรงภาคกลางของทวีปแอฟริกานะครับในปัจจุบันแล้วก็อยู่ทางเหนือของประเทศแองโกลานะครับแล้วก็อยู่ทางแล้วก็อยู่ทางทิศตะวันตกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐคองโกนะครับซึ่งสองอันนี้ไม่เหมือนกันหนึ่งนะ แล้วก็ไม่เหมือนกับคองโกตัวแรกด้วยนะครับคือคองโกตัวแรกเนี่ย congo ที่เป็นอาณาจักรที่ผู้นําคนนี้ปกครองในอดีตนะครับมันสะกดด้วยตัว K นําหน้านะแต่ว่าเพื่อป้องกันความสับสนนะนะเขาก็เลยเรียกไออาณาจักรที่เป็นประเทศหาาใหม่สาธารณรัฐใหม่ในยุคปัจจุบันในโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นตัว C นําหน้านะครับแต่ว่าทั้งสามชื่อเนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยทั้ง3ามคองโกเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นเ,เรียกได้ว่าเป็นคนละ ประเทศเป็นคนละอาณาจักรกันนั่นเองนะครับเป็นการแบ่งแยกดินแดนใหม่แล้วก็ไอตัวที่นาด้วยตัว C, C เนี่ย C O N อ O อเนี่ยคองโกสาธารณรัฐกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทั้ง2องอย่างเนี่ยอยู่ในแผนที่ปัจจุบันเนี่ยยังมีอยู่นะฮะสำหรับผู้นำวอเบมบาร์นสิงกาเนี่ยครับก็ปกครองอาณาจักรคองโกเนี่ยประมาณปี1 5 0 9ถึงประมาณปี1543นะครับก็พูดง่ายว่าอยู่ในประมาณศตวรรษที่15 ตอนกลางๆนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้นำโมเบมบาต์ิงการเนี่ยจริงๆมีอีกชื่อหนึ่งนะชื่อว่าคิงอัลฟอนโซที่1นนะครับซึ่งในคลิปเดี่ยผมขอเรียกว่าค so ิงอัลฟอนโซละกันนะเพราะว่าเรียกโมเบมบาต์ิงการทั้งคลิปที่มันเหนื่อยโคตรเลยจริงๆในยุคนั้นของอาณาจักรคองโกเนี่ยก็มีผู้ปกครองอยู่แล้วมีกษัตริย์อยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นพระบิดาของคิงอัลฟอนโซที่1นนี่แหละนะครับแล้วก็หลังจากที่ บิดาของคิงอั f ซอนโซสวรรคคตไปนะครับก็ต้องมีการสืบทอดอํานาจใช่ไหมครับว่าจะให้ใครขึ้นมาปกครองต่อซึ่งณตอนนั้นเนี่ยพระบิดาของคิงอั f ซอนโซที่1เนี่ยก็มีบุตรชายอยู่2คนนะก็คือตัวคิงอั f ซอนโซที่1เนี่ยกับอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่หานชื่อแล้วกันนะมันเหนื่อยเหลือเกินนะครับซึ่งฟังดูอย่างเงี้ยก็เหมือนคิงอั f ซอนโซก็จะมีคู่แข่งอยู่ท่านหนึ่งก็คือ พี่ชายของเขาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอาณาจักรคองโกเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้วิธีการสืบทอดอำนาจโดยสายเลือดนะครับแต่ใช้วิธีการเลือกตั้งนั่นหมายความว่าคนที่จะมาแย่งชิงบัลลังก์จะมาสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยว่าง่ายๆนะเป็นตัวแทนเนี่ยสามารถมีได้มากกว่าน้องชายแล้วก็พี่ชายสองคนนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับอ่าแต่ว่าเท่าที่อ่านเนี่ยตามบททึกศา์เขาบอกว่าคือ มารดาของคิงออสซอนโซเนี่ยก็ใช้อุบายบางอย่างนะเพื่อทำให้คิงออสซอนโซเนี่ยได้เปรียบนะครับในการที่ตัด,ดคู่แข่งออกไปอะแล้วก็เหลือแต่พี่ชายของเขาคนเดียวที่สุดท้าย,ยกลายเป็นคู่แข่งกันจนสุดท้ายนะครับก็เหมือนกับหนังประวัติศาสตร์หลายๆเรื่องนะคนที่เป็นพี่น้องกันเนี่ย แล้วจะขึ้นมาสืบทอดอำนาจเนี่ยก็มีการทําสงครามสู้รบกันเองนะครับและสุดท้ายคนที่กําชัยชนะได้ก็แน่นอนว่าก็ต้องเป็นคิงอฟอนโซอยู่แล้วนะครับถึงได้ขึ้นมาปกครองแล้วก็ครองบัลลังก์ในช่วงปี1509ถึงปี1543อย่างที่ผมได้บอกไปตอนต้นทีนี้ผลงานเด่นเลยนะที่สร้างชื่อเสียงให้คิงอฟอนโซที่1เนี่ยนะครับหรือว่าเบมบานซิงการเนี่ยนะครับ ก็คือเป็นนิสัยของพระองค์นะครับที่ทรงเปิดรับศาสนาอื่นเข้ามาในประเทศมากๆเลยนะครับและศาสนาที่พระองค์เปิดรับมากที่สุดเนี่ยแล้วก็คอนเวิร์ตนะประเทศตัวเองกลายเป็นศาสนานั้นเลยนะก็คือศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับทีนี้คําถามคือพระองค์ทรงรับอิทธิพลศาสนาเนี่ยมาจากประเทศอะไรนะคำตอบก็คือโปรตุเกสนะครับและผู้นําที่ปกครองโปรตุเกสในยุคสมัยเดียวกันกับ พระเจ้าอาัลฟอนโซที่1เนี่ยนะครับก็คือพระเจ้ายอนที่3นะซึ่งอันนี้ผมก็อีกครั้งนะผมก็ออกเสียงตามที่ผมฟัง Youtube มานะครับซึ่งพระเจ้ายอนที่3เนี่ยถ้าใครที่ซื้อ Civilization A v e r ชั่น New Frontier p a s เนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าอยู่ในนั้นนะั่น New f r o n t i e r p a เท่าที่เช็คดูนะครับก็จะพบว่าพระเจ้ายอนที่3เนี่ยก็จะอยู่ในเกม Civilization นี่เหมือนกันนะแล้วก็เป็นยุคสมัยเดียวกันนั่นเองนะคือยุคประมาณปี1 5 0 0กว่าเหมือนกันนะครับ แล้วก็ขออนุญ,ญาตให้เก็ดความรู้เพิ่มนิดหนึ่งนะครับในยุคประมาณทศวรรษที่1 5 0 0นเนี่ยเป็นยุคสมัยที่การล่านานิคมเนี่ยมันเริ่มจะเฟื่องฟูขึ้นมานะครับก็คือมันเกิดขึ้นหลังจากที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะที่ได้ทุนสนับสนุนนะครับจากกษัตริย์สเปนนะก็คือพระเจ้าเฟอร์ดินดานเฟอร์ดินานนะครับแล้วก็คิงอลิซาเบธควีนควีนอุ้ยควีนอลิซาเบธนะกับพระเจ้าเฟอร์ดินานที่ประเทศสเปนนะครับแล้วก็ได้ เงินทุนนะก็สร้างกองทัพเรือแล้วก็ล่องเรือไปจนพบทวีปอเมริกานะก็เลยทําให้ได้ทรัพยากรจากแผ่นดินของทวีปอเมริกานะตอนนั้นเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะมีเหมืองทองเหมืองเงินมีสัตว์มีสมบัติมีแปลงปลูกพืชปลูกสินปลูกยาอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ทําให้คนที่ลงทุนก็คือพระเจ้าเฟอร์ดินานเนี่ยได้ผลกําไรจาก การไปค้นพบทวีปอ,อเมริกาโดยคิสโอเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยมหาศาลนะครับมันก็เลยกลายเป็นเหมือนยุคหลังจากนั้นอีกร้อยปีถัดมาเนี่ยก็คือประมาณทศวรรษที่1500งพัน้าร้อทศวรรษที่15นี่แหละนะครับที่เป็นยุคของพระเจ้าย้อนที่3กับตัวคิงอาซอนโซเนี่ยก็เลยเป็นยุคของที่เหมือนกับว่าคนก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจเจริญรอยตามคิสโตเฟอร์โคลัมบัสนั่นนึกออกไหมก็คือแบบอยาก สนับสนุนเงินทุนแล้วก็อยากให้มีแบบนักผจญภัยใหม่ๆไปหาดินแดนไปไปหาดินแดนหาทรัพยากรหาโอกาสใหม่ๆนะครับเพื่อขยายขอบเขตของผลกําไรแล้วก็ทรัพยากรในประเทศตัวเองให้มากขึ้นนั่นเองนะก็เลยเป็นที่มาของยุคล่าอาานิคมนะครับแล้วก็อย่างที่ผมกำลังเล่าอยู่เนี่ยก็คือพระเจ้ายอนที่3เนี่ยก็แผ่ขยายอาณาจักรล่าอานิคมเนี่ยไปถึงทวีปแอฟริกาด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอ ผู้นำก็คือคิงวอเบมซ่าเนี่ยคิงอฟอนโซเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ศาสนาให้อาณาจักรของอตัวคองโกนะครับเป็นกลายเป็นศาสนาคริสต์ทั้งประเทศเลยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผู้นำวอเบมบานาะซิงกาเนี่ยยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคำถามคือทำไมคิงอฟอนโซที่หนึ่งเนี่ยถึงอยากให้ โปรตุเกสเข้ามาเผยแพร่ศาสนาขนาดนั้นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพราะองค์เนี่ยทำการตกลงกับทางโปรตุเกสนะว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาเผยแพร่ศาสนาเนี่ยก็อยากให้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการศึกษามาจัดตั้งโรงเรียนนะครับมาจัดตั้งโบสถ์โรมันคาทอลิกนะมาได้แบ่งปันความรู้เรื่องการเมืองการปกครองแล้วก็รวมไปถึงวัฒนธรรมต่างๆนะครับและที่สําคัญก็คือการศึกษา และก็แนะนำที่สุดคือเรื่องของสถาปัตยกรรมโครงสร้างต่างๆเนี่ยที่มาจากการสร้างโบสถ์สร้างอะไรพวกนี้สร้างโรงเรียนพวกนี้ก็ได้ซึมซับมาด้วยนะครับอ่าและเนี่ยนะครับก็เป็นสาเหตุว่าทําไมทําไมเวลาที่เราเล่นในเกมเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอ g e เจนดาอยู่ใช่ไหมอัเจนดาของผู้นำคิงฟอนโซหรือวอเวมบาร์นซิงกาเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเรามีการก่อตั้งศาสนาแล้วเราไม่ไปเผยแพร่ศาสนา ในประเทศของเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบใจชาติเรานะครับแต่ถ้าเราเข้าไปเผยแพร่ศาสนาในชาติเขาเขาก็จะชอบใจแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาติของเรานั่นเองอ่าและผลงานชุดสุดท้ายนะที่เป็นของคิงอฟอนโซที่1นเนี่ยนะครับจะเรียกว่าเป็นผลงานก็พูดได้ไม่เต็มปากนะก็คือ,อ,อตามประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยโปรตุเกสเนี่ยคือนอกจากจะเข้ามาเผยแพร่ศาสนาเนี่ยก็เท่าเข้ามาทําการค้าขายกับทาง อาณาจักรคองโกด้วยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกพ่อค้าหรือว่าพวกคนที่เข้ามาทําการค้าขายเนี่ยซึ่งจริงๆตั้งแต่แรกมันไม่ใช่ส่วนของกษัตริย์นะมันไม่ใช่ส่วนของกษัตริย์โปรตุเกสที่เป็นคําสั่งนะครับแต่ว่าพวกที่ค้าขายเนี่ยทำไปทํามาก็เริ่มมีการค้าขายทาสกันเกิดขึ้นนะมีการเหมือนกับจับคนงานจับชาวบ้านของอาณาจักรคองโกเนี่ยแล้วก็ไปขายเป็นทาสนะครับ อันนี้คือเท่าที่ผมอ่านนะนะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อพอเวลาผ่านไปสักพักเนี่ยผู้นำวเวมบาร์ดซงกาเนี่ยครับอาร์ฟคิงซอนโซที่หนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยเขายอมไม่ได้นะครับก็เลยมีการเขียนจดหมายนะคือประวัติศาสตร์ที่เขาบันทึกไว้ได้เนี่ยก็คือเขาไปเจอจดหมายนี่แหละที่ส่งกันไปส่งกันมาระหว่างพระเจ้ายอนที่3กับคิงซอนโซที่1เนี่ยแล้วก็นั่นก็แสดงให้เห็นว่า,าพระเจ้าซอนโซที่1เนี่ยก็ เรียนภาษาโปรตุเกสด้วยนะแล้วก็ใช้ภาษาโปรตุเกสได้คล่องแคล่วนะครับอ่าแล้วก็มีการส่งจดหมายไปมาว่าเออไม่อยากให้ค้าขายธาตุอะไรเงี้ยอยากให้ค้าขายกันเฉพาะแบบพืชผักไอ,อ้อะไรทรัพยากรธรรมชาติเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเท่าที่ศึกษาประวัติเนี่ยสุดท้ายก็เหมือนก็ค้านกันไปค้านกันมามันก็ไม่ได้ไอ,อ้ทางโปรตุเกสเขาก็ไม่ได้อ,อ่า ยอม่ะยอมที่จะหยุดขายทาสสะทีเดียวนะครับก็มีการงัดกันไปงัดกันมาแล้วก็ดูเหมือนว่าปัญหาจริง,รงๆนี่ยก็ไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างสมบูรณ์แบบนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นเหมือนสปิริตของผู้นำนะครับที่แสดงเสียจ้นงว่าเออไม่อยากให้มีการค้าขายทาสกันจากชาติตัวเองไปยังชาติอื่นนะครับทีนี้เราทราบชีวประวัติกันไปแล้วนะครับเราก็มาดู เรื่องของตัวเกมดีกว่านะว่าผู้นําคนนี้เนี่ยมีลักษณะพิเศษยังไงบ้างอันนี้เนี่ยต้องหมายเหตุก่อนว่าผมจะพูดในเวอร์ชันของ t h e r อ n g ง t o r m นะครับเพราะเชื่อว่าจากการที่มันลดราคามาหลายครั้งเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่น่าจะเล่นเวอร์ชันนี้กันแล้วแหละซึ่งผมไม่แน่ใจว่ารายละเอียดมันจะมีต่างจากไอเวอร์ชั่นเริ่มต้นสแตนดาร์ดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าอย่างแรกเลยเนี่ยที่เราต้องโฟกัสมาสำหรับผู้นําคนนี้นะครับก็คือพื้นที่ที่มันเป็นป่าที่เป็นวู๊ดนะครับ กลับเป็นป่าดิบชื้นนะก็คือ rainforest นะครับเหตุผลเนี่ยมี2ข้อใหญ่ๆนะก็คือข้อแรกเนี่ยผู้นำคนนี้เนี่ยเขาจะมียูนิตทหารนะครับที่สามารถที่จะเดินผ่านในพวกป่าเนี่ยแล้วก็มีวิชั่นการมองเนี่ยที่ได้เปรียบในพื้นที่ที่เป็นป่าลักษณะเนี่ยนะครับและอย่างที่2อเนี่ยอันนี้สําคัญเลยก็คือเวลาที่เราจะสร้างไอ้ building พิเศษหรือสิ่งปลูกสร้างพิเศษเนี่ย อ่อชื่อว่ามาแบนซ่านะครับเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดนี้อีกทีนะไอตัวนี้เนี่ยเวลาเราสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องสร้างไม่ไม่ใช่สร้างเสร็จตอนที่จะเริ่มสร้างเนี่ยเราต้องสร้างในจุดที่มันเป็นป่ากับเป็นป่าดิบชื้นนะครับซึ่งบิลดิ้งเนี่ยมีความสําคัญต่อชัยชนะของผู้นําคนนี้มากๆอ่าแล้วก็ผู้นําคนนี้นะครับมีอ b บิลิตี้พิเศษนะเขียนว่านากิซ i นะครับอ่านยากอยู่แล้วไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับ ซึ่ง ability นี้นะครับมันก็มีประโยชน์ด้วยกันหลายอย่างนะข้อแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่า the palace has f i v e slots for any kind of g e a t work นะครับก็คืออ่อ palace คืออะไรนะก็คือพระราชวังอนะซึ่งปกติเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วก็คือไอตัวตรงกลางของเมืองนั่นแหละ city center นั่นแหละนะครับอันนั้นคือ palace อยู่ละทีนี้เนี่ยปกติเนี่ย palace เนี่ยถ้าเราเล่นผู้นำคนอื่นนะมันจะมี s l o t ของพวก เกรดเวิร์กหรือว่าผลงานยิ่งใหญ่พวกงานศิลปะงานเพลงงานเขียนอะไรพวกเนี้ยนะครับวัตถุบโบราณะไรพวกเนี้ยแค่1สล็อตต่อ1ประเภทผลงานยิ่งใหญ่เกรดเวิร์กนะครับมันจะมีแค่1สล็อตต่อ1ประเภทถ้าเป็นผู้นําคนอื่นนะแต่สําหรับคองโกเนี่ยผู้นําคนนี้คิงฟอนโซที่1เนี่ย, so ยมันจะแถมให้5สล็อตเลยแถมให้เป็น5สล็อตต่อ1ประเภทของเกรดเวิร์กนะซึ่งอันนี้ถือว่าโอ้โหโคตรแบบเยอะสุดๆนะครับ ่าแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งของ ability เนี้นะครับก็คือสมมุติว่าเราได้ไอตัว Relic หรือ a r t ์ติเซมาก็คือพวกวัตถุโบราณแล้วก็ไอสิ่งที่เป็นของสืบทอดมาจากโบราณทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เป็นพวกเ e ตเวิรที่ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยใครที่ไม่เข้าใจเรื่องแน่ลองไปดูในคลิปที่ผมอธิบายเรื่องชัยชนะของแบบวิทยาศาสตร์ลองดูนะครับผมมีอธิบายรายละเอียดพวกนี้ไว้นะว่าไอสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันได้มาได้ยังไงนะครับ อะทีนี้ผู้นําคนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ไวัตถุโบราณเหล่านี้กับเลลิกเนี่ยนะครับเราจะได้บวก4โกบวก2ฟูดบวก2 p r โปรดักชันแล้วก็บวกอีก1ค่าศรัทธานะครับในเมืองที่มีวัตถุโบราณเหล่านี้อยู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเยอะนะโอ้โห คือมันบวกหลายอย่างมากเลยเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมวัฒนธรรมเนี่ยเราจะต้องเก็บไอเกรดเวิร์กพวกนี้ยเยอะๆอยู่แล้วนะครับแล้วถ้ามันบวกเยอะๆขนาดนี้มันก็ทําให้เราเนี่ยได้เปรียบในด้านอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับนอกจากด้านวัฒนธรรมแล้วในเกมการเล่นแบบวัฒนธรรมเนี่ยเวลาเราเอาพวกเกรดเวิร์กไปโชว์ในพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีให้เราเนี่ยสามารถจัดตีมได้นะตีมมิ่งอะจัดตีมอะคืออันนี้เนี่ยผมก็มีอธิบายในคลิป เรื่องวัฒนธรรมเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราจัดธีมแล้วเนี่ยเราจะได้โบนัสจากไอตัววัตถุโบราณหรือพวกเกรดเวิร์กต่างๆ,ๆเหล่านั้นน่ยมาเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่อันนี้คือปกติเราได้อยู่แล้วนะแต่สําหรับผู้นําคนนี้เนี่ยถ้าเราจัดธีมเข้าไปอีกเนี่ยไอโบนัสที่มันได้บวกจากแก้4โกสองฟูสองโปรดักชันแล้วก็1นึ่งเฟสค่าสัตพาดเนี่ยนะครับ มันก็จะกลายเป็นดับเบิลเลยคือทั้งสองทุกอย่างที่พูดแต่แค่คูณ2ก็เข้าไปอีกนะถ้าเกิดว่าเราจัดเต็มให้กับเขาได้นะครับอ่าแล้วก็ประโยชน์ของ Ability เนี้ยตัวสุดท้ายนะครับก็คือมันจะบวก50%คะแนนพวก g เก People ในด้าน a าร์ติด้าน m e r c ์ a ชนแล้วก็ด้าน m u วสิช a n นะครับก็คือด้านศิลปินด้านพ่อค้าแล้วก็ด้านนักดนตรีนั่นเองนะสำหรับเรื่องของเกรดพี l e นะครับ เอ่อพวกแต้มไอ้พวกนี้มันจะบวกโบนัสเข้าไป50%าสเฟรี VC เลยโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนะผมเข้าใจว่าเหตุผลเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอย่างที่ได้เล่าประวัติของเขาไปนะครับก็คือพระองค์เนี่ยเป็นกรรษัตริย์ที่เหมือนกับว่าชอบเหมือนให้ชาติอื่นๆเนี่ยเข้ามาให้ความรู้เผยแพร่วัฒนธรรมในชาติตัวเองอะ่ะดังนั้นก็เลยเหมือนมีจุดเด่นเรื่องการดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาอย่างประเทศตัวเองนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มีประเด็นสําคัญของผู้นํา คิงอฟอนโซที่1เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของศาสนานะครับผู้นําคนนี้หลายคนที่เล่นเกมเนี้ยมาเยอะแล้วน่าจะพอทราบอยู่ว่าผู้นําคนนี้ไม่สามารถก่อตั้งศาสนาเองได้นะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างโฮลี่ไซด์ได้นี่พูดถึงในเกมนะครับของจริงคือยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าในเกมเนี่ยสร้างโฮลี่ไซด์ไม่ได้นะก็เลยทําให้แบบก่อตั้งศาสนาไม่ได้นะครับเออซึ่งอ,อ,อันนี้เนี่ยก็ เป็นข้อจํากัดแต่ก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่าเมื่อเราก่อตั้งศาสนาไม่ได้เนี่ยถามว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันก็จะมีชาติอื่นเนี่ยเข้ามาเผย <Yeah. S 1> แพร่ศาสนาใส่ชาติเราใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเวลาที่ชาติอื่นมาเผยแพร่ศาสนาใส่ชาติารเราเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเราเนี่ยก็จะได้โบนัสอะไรต่างเนี่ยจากชาติที่เขามาเผยแพร่ศาสนาคือแบบเดียวกับที่เขาเลือกเอาไว้สมมุติว่ามีผู้นํา 5รา,ายนะครับแล้วมีหนึ่งรายเข้ามาเผยแพร่ศาสนาของเราสมมุติว่าเป็นโปรตุเกสละกันอะเอาให้มันจริงๆเลยนะโปรตุเกสมาเผยแพร่ศาสนาคริสให้ชาติของเราเสร็จปุ๊บเนี่ยทีนี้คําถามก็คือว่าผู้นําโปรตุเกสเนี่ยเขาเลือกโบนัสศาสนาอะไรของตัวเองเอาไว้ที่เขาจะได้อะเราก็จะได้จากเขาด้วยนะครับอ่ะทีนี้คําถามต่อมาคือว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดมันมีหลายชาติหลายศาสนา มาลุมเผยแพร่ในหลายๆเมือง <reg ul ant> ของเราล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคำตอบก็คือมันก็จะต้องมีศาสนาที่แบบชนะมันก็จะกลายเป็นศาสนาหลักของชาติเราแล้วก็จะได้โบนัสอันนั้นนะครับไอศาสนาที่จะถือว่าชนะเป็นศาสนาหลักในชาติเราเนี่ยก็คือต้องเผยแพร่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเมืองทั้งหมดที่เรามีสมมติว่าเรามีเม <c oughs> ือง2เมืองครึ่งหนึ่งก็คือต้องเผยแพร่อย่างน้อยหนึ่งเมืองใช่ไหมครับเราก็จะถือว่าไอศาสนานั้นเนี่ย เป็นศาสนาหลักชาติเราละสมมติเรามี6เมืองมีศาสนาหนึ่งเผยแพร่3มเมืองขึ้นไปนะครับศาสนานั้นก็กลายเป็นศาสนาหลักทีเนี้ยไอความสนุกของผู้นำคนเนี้ยนะครับมันอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่เราสร้างเทอเตอร์สแควร์นะไอโรงละครนะครับหรือไม่ก็ไอตัวไอดิสทริกพิเศษเนี่ยไอมัมแบนซ่าเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งนะ เวลาเราสร้างอันนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะได้ยูนิตศาสนามานะครับเออ s t อ e อ่ะผมไม่แน่ใจภาษาไทยมันมันคืออะไรนะแต่ว่าเป็นไอยูนิตศาสนาที่มันสู้ได้นะครับที่เป็นรูปฝ่าเท้าเออซึ่งอันนี้คือเสน่ห์คือพอเราสร้าง A อบิลดิ้งสองตัวเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะเราจะได้ a p o s t l e มาหนึ่งตัวนะครับแล้วหมายความว่าไอออป o สโตนั้นเนี่ยก็จะมีศาสนาเป็นศาสนาที่เมืองนั้นนะ่ะ มันได้รับถือศาสนาอยู่มันได้นับถือศาสนานั้นอยู่เนอะหรอไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็หมายความว่าสมสมติเมืองเราเนี่ยมันมีหลายศาสนาเกิดขึ้นนะครับคือเมืองนั้นเป็นศาสนาหนึ่งอีกเมืองหนึ่งเป็นอีกศาสนาหนึ่งอะไรเ,เงี้ยจริงๆเนี่ยเราสามารถเลือกได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราอยากให้ศาสนาไหนของเราเนี่ยเป็นศาสนาหลักเนี่ยเราก็รอดูว่าศาสนาที่เราอยากได้เนี่ยมันไปเผยแพร่ที่เมืองไหนของเราเนอะไหม แล้วเราเข้าไปสร้างเทเตอร์สแควร์กับเอเมวัมซ่าเนี่ยไว้ในเมืองนั้นพอสร้างเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ยูนิตศาสนาเนี่ยที่มันเผยแพร่ศาสนาได้เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นศาสนาที่เราอยากได้แล้วเราก็เอาไปเดินเผยแพร่ในเมืองอื่นของเราอ่าประมาณนั้นน,ะนออ่ะนึกออกไหมครับคือมันก็ทําให้เราเนี่ยเลือกไอบโบนัสที่เราอยากจะได้ทางศาสนาเนี่ยได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันถึงจะไม่อิสระถึงขนาดแบบเลือกอะไรก็ได้เหมือนเวลาเราก่อตั้งศาสนาเองนะครับ แต่เนี้ยก็เป็นความสนุกะนะคือเหมือนต้องรอลุ้นดวงนิดๆแล้วก็ควบคุมเองได้นิดหน่อยระดับหนึ่งะนะครับแต่ทีนี้นะครับพอมันมีประเด็นเรื่องที่ว่าเราไม่สามารถตั้งฮ o ลลีไซด์อะไรพวกนี้ได้มันก็จะมีประเด็นว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถได้ไอ้แต้มศรัทธามาไอ้แต้มค่าเฟสเนี่ยมาได้ง่ายๆนะครับทีนี้หลายคนจะสงสัยว่าเอ้าแล้วเราจะเอาแต้มศรัทธาไปทําไมถ้าเราจะชนะเกมวัฒนธรรม คำตอบก็คือไอภาค์ a t กลเลอรี่สตมเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า Rock Band ใช่ไหมครับก็คือวงดนตรีล็อกอ่ะซึ่งถ้าเราเอาวงดนตรีล็อกเต่ไปเล่นที่ชาติอื่นเนี่ยโดยเฉพาะเล่นไอ้ตรงจุดที่เป็น Wo n เด r สิ่งปลูกสร้างมหัศจรรย์นเนี่ยนะครับมันจะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมันเพิ่มเร็วขึ้นมาก,มาก,ม,าก,ม,ากมากเลยนะไอ้วงล็อกแบ n นเนี่ยนะครับซึ่งปัญหาคือไอ้วงล็อกแบนเนี่ยมันต้องซื้อด้วยค่าแต้มศรัทธานั่นเองนะซึ่งอันเนี้ย ผมไล่เช็คดูนะเขาก็บอกว่าจริงๆไอ้แต้มศรัทธานเนี่ยเราก็สามารถได้มาด้วยวิธีอื่นนะครับอย่างเช่นว่าอาจจะอะไรละ่ะเหมือนแบบไปเผา <c oughs> ไปเผาไอสถานที่ศาส,สนาคนอื่นเนี่ยก็ได้แต้มศรัทธาใช่ไหมครับหรือว่าไอพวกไอ,ไอพวกเกรดเวิร์กบางตัวเนี่ยผลงานชิ้นโบแดงบางตัวเนี่ยมันก็มีบวกแต้มศรัทธาเหมือนกันนะครับหรือในพื้นที่ออบางจุดนะมันก็มีแต้มศรัทธาไอพื้นที่แบบใกล้ๆไอพวก นชลล์วันเดอร์เนี่ยมันก็มีแต้มศรัทธาใช่ไหมครับอาพวกนี้ก็เป็นที่มาของแต้มศรัทธาซึ่งเราก็มีโอกาสที่จะได้มาแล้วปกติเนี่ยเราก็จะไม่ได้ต้องใช้อะไรเลยอยู่แล้วนะฮะเพราะเราไม่ต้องซื้อยูนิตศาสนาเพราะมันซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ล็อกแบนเนี่ยมันซื้อได้แล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ผมเพิ่งทราบเหมือนกันนะครับคือไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เคยเจอหรือเปล่านน่าจะเคยเจอเกินบ้างแหละก็คือไอ้ตัวบางครั้งเนี่ยเราเล่นไปจนถึงจุดที่ ไอเกตเพอร์เซนเนี่ยมันหายไปหมดเลยคือมันเลือกกันไปหมดแล้วแล้วก็ไม่มีให้เลือกเพิ่มแล้วอ่ะเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมฮะคือไม่มีเกตเพอร์เซนเพิ่มอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะเวลาเล่นโหมดคอมยากๆเนี่ย,ยมันจะแบบได้กันไปหมดละทีนี้เขาบอกว่าเวลาที่เกตเพอร์เซนเนี่ยมันได้กันไปหมดแล้วเนี่ยไอพวกแต้มต่างๆที่ควรจะเป็นเกตเพอร์เซนพอยต์ที่เราจะได้เพื่อได้ตัวเกตเพอร์เซนเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของเราเนี่ยนะครับไอพวกแต้มเหล่านั้นเนี่ย มันจะเปลี่ยนกลายเป็นแต้มศรัทธาแทนอ่ามันจะเปลี่ยนกลายเป็นแต้มศรัทธาแทนนะครับหมายความว่าช่วงท้ายๆเกมเนี่ยเราก็สามารถที่จะยังได้แต้มศรัทธาเนี่ยมาจากส่วนนี้ได้ด้วยนะครับอ่าทีนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดไอ้ที่เราต้องทํากันบ้านเหมือนกันว่าเราจะหาแต้มศรัทธามาได้จากทางไหนบ้างนะครับเพราะไอ้เรื่องล็อกแบนเนี่ยมันมีความสําคัญจริงๆนะกับเกมวัฒนธรรมนะครับมันช่วยให้เราเนี่ยได้เปรียบขึ้นมากๆเลยนะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันก็คือไอตัว national park นะครับที่เราต้องใช้ไอตัว national list ก็คือนักธรรมชาติวิทยาเนี่ยนะที่เราต้องเอามาแล้วก็สร้างเอสวนสวนประจำชาติเนี่ยอันใหญ่ๆนะครับที่ผมก็มีพูดไปในคลิปเรื่อง culture นะซึ่ง national list เนี่ยก็ต้องใช้แต้มสัทธาเยอะเหมือนกันเป็นหลักพันเหมือนกันนะครับอัอนนี้ก็เป็นสองจุดหน้าที่ เหมือนทําให้ตัวคองโกเนี่ยได้เปรียบน้อยลงนิดนึงนะจากเดิมที่มันได้เปรียบค่อนข้างมากๆเลยนะครับกับเกมเขาเจอแต่โดยรวมก็ยังถือว่าเป็นฮีโร่ที่เป็นลีดเดอร์นะเป็นลีดเดอร์ที่เด่นมากๆเรื่องเค้าเจออยู่ดีนะเรียกว่าเป็นท็อปเทียที่ได้เปรียบมากๆในเกมแบบวัฒนธรรมแบบเค้าเจอนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก่อนที่จะสรุปผู้นําท่านเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องไอยูนิตพิเศษ ดิสตริกพิเศษนะพูดผิดนะเป็นดิสตริกพิเศษก็คือสิ่งปลูกสร้างพิเศษนะครับก็คือไอ้ที่ชื่อมาแบนซ่าเนี่ยมาแบนซ่านี่ก็ตามประวัติศาสตร์เนี่ยที่ไปดูมานะก็เป็นบ้านพักของผู้นําท่านหนึ่งในอดีตอะของอาณาจักรคองโกนี่แหละนะครับก็เลยไอยูนิคยูนิคดิสทริกเนี่ยไอดิสทริกพิเศษเนี่ย มันก็เลยมาแทนเนเบอร์ฮูดนั่นเองนะเอเนเบอร์ฮูดเนี่ยก็คือเอเอไอตัวที่เวลาเราสร้างแล้วมันจะบวกบ้านเยอะๆนะครับบวกตามทัศนียภาพหรือเอพิลของพื้นที่นั้นๆนะไอแบบบวก5บวก6อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออซึ่งไอดิสกิกมาเบนซาเนี่ยซึ่งเป็นของตัวอาณาจักรคองโกที่ชาติอื่นไม่มีเนี่ยมันมาแทนไอเนเบอร์ฮูดตรงนี้นั่นเองนะครับดังนั้นหมายความว่า ไอคุณสมบัติเด่นของมันเนี่ยอย่างแรกก็คือมันจะเพิ่ม housing เพิ่มจํานวนบ้านถูกไหมครับซึ่งอย่างที่บอกไปตะก,กี้ว่าไอโดยปกติเนี่ยไอจำนวนบ้านที่มันบวกเนี่ยมันจะบวกตาม level ของทัศนียภาพนะครับ level ของเอพว่ามันได้มีเท่าไหร่มันก็จะบวกบ้านตามจํานวนนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าไอตัว m า r ิ n ันซเนี่ยมันจะไม่สนใจทัศนียภาพนะคือมันจะบวก5 ทันทีเลยตลอดการนะครับมันจะบวก5ของมันอยู่แล้วไม่สนใจว่าทัศนียภาพจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ประเด็นก็คืออย่างที่บอกไปตอนต้นว่ามันสร้างได้เฉพาะพื้นที่ที่เป็นป่ากับป่าดิบชื้นก็คือว o d กับเร f o r e s t เท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่เราจะได้จากการสร้างไอบิลดิ้งพิเศษเนี่ยนะครับเราก็จะได้หนึ่ง บวกห้าเฮาซินะบวก5บ้านนะครับแล้วก็บวก4โกก็คือเงินนะแล้วก็บวก2อฟุตนะครับต่อ1นเทินอ่ะก็จะได้ทั้งหมดนี้มานะบวก5บ้านแล้วก็บวก4ี o กบวก2องฟุนะฮะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้ก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปละช่วงต้นก็คือว่าเราจะได้ยูนิตพิเศษที่เป็นเรื่องของาศาสนามาด้วยก็คือ A post ตชนะเอาไว้สามารถเดินเผยแพร่าศาสนาได้อะไรเงี้ยนะครับเออซึ่ง ไอ้บิลดิ่งเนี้ยก็สามารถสร้างได้หลายครั้งนะในเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยสร้างได้หลายครั้งนะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีเอ่อยูนิตศาส,สนาหลายยูนิตได้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการอ่าสำหรับผู้นำคนนี้นะครับมาเวมบารนะ์นซิงการเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะฮะผู้นำคนนี้เนี่ยก็ข้อแรกเลยคือมีความโดดเด่นมากเรื่องของวัฒนธรรมนะครับแต่ว่า มีความด้อยมากๆเรื่องของเกมศาสนานะคือคือด้อยในแง่ที่ว่าเราไม่มีทางชนะเกมศาสนาด้วยผู้นําคนนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็ในทางตรงข้ามก็คือใครที่เล่นเกมศาสนาเนี่ยเวลาเจอผู้นําคนนี้ในเกมเนี่ยก็จะกระดีกระดาดีใจนะเพราะว่าเหมือนเป็นบันไดนะให้ก้าวไปสู่ชัยชนะง่ายขึ้นนะเพราะเขาเวลข้ามคนที่จะไปเผยแพร่ศาส,สนาในชาติเขามากๆนะครับ และผู้นําท่านนี้นะครับที่เขาโดดเด่นมากเรื่องของเกมวัฒนธรรมเนี่ยเพราะว่า1เลยเนี่ยเขาสามารถได้แต้มโบนัส50%นะในด้าน Great People เรื่อง Artist กับเรื่อง Merchant แล้วก็เรื่อง Musician ได้นะครับก็เลยทําให้เราได้คนเก่งๆด้านดนตรีกับด้านศิลปะเนี่ยเข้ามาในอาณาจักรของเราง่ายขึ้นนะครับแล้วคนเรานี่ก็จะสามารถใช้สร้าง Great Work ผลงานยิ่งใหญ่ได้ แล้วผลงานเหล่านี้ก็จะเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับเออซึ่งพอเราได้เกรดเวิร์กมาเยอะๆเนี่ยมันก็มีอาบิลิตี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเนี่ยจะมีสล็อตที่สามารถใส่ผลงานยิ่งใหญ่หรือว่าเกรดเวิร์กเนี่ยได้ตั้งแต่สร้างเมืองเสร็จเลยนะก็จะมี5สล็อตทันทีในขณะที่ผู้นำคนอื่นเนี่ยมีแค่สล็อตเดียวเท่านั้น แล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับเวลาที่เราได้เอเกรดเวิร์กมาเยอะๆแล้วเนี่ยซึ่งเราก็จะได้เยอะอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเราต้องการชนะเกมวัฒนธรรมแล้วก็เราได้เกรดผีพิคมาง่ายอะนะครับทีนี้เวลาเราได้เกรดเวิร์กมามากเข้ามากเข้าเนี่ยก็จะทําให้อาหารเรามากขึ้นนะโปรดักชันมากขึ้นเงินเรามากขึ้นนะมันก็เหมือนจะกลายเป็นสโนบอลนะครับก็คือเราก็จะได้อ่าโบนัสเราก็ทําให้เมืองเราเนี่ยมันจเจริญเติบโตมากขึ้นในขณะที่ แต้มวัฒนธรรมแล้วก็แต้มนักท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็นำโด่งไปข้างหน้าด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จุดเด่นหลักๆข้อสุดท้ายของเขานะครับก็คือดิสทริกที่ชื่อว่ามาเบนซานั่นเองนะครับซึ่งไอ้มาเบนซาเนี่ยก็เป็นตัวที่เราเนี่ยต้องสร้างบนพื้นที่ที่เป็นป่ากับป่าดิบชื้นเท่านั้น,นครับแล้วพอสร้างเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ยูนิตศาสนามานะครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือเราจะได้บ้าน บวก5นะครับได้อาหารบวก2แล้วก็ได้โกบวก4นะครับซึ่งมันทำให้นอกจากเราได้บ้านเยอะแล้วเนี่ยเราเรียได้อาหารเพิ่มอีกนะครับก็จะทำให้เมืองของเราเนี่ยมีประชากรเตริบโต,ตง่ายขึ้นพอประชากรเราเยอะก็จะมีประชากรไปทำงานในช่องต่างๆก็จะทำให้ผลผลิตทุกๆด้านเลยนะในเมืองของอาณาจักรคองโกเนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นไปพร้อมๆกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ และนั่นก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับของผู้นำท่านแรกของเรานะเวมบาซิงกานะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ k คิงอ f o n s o ที่หนึ่งแห่งอาณาจักรคองโกนั่นเองนะครับ ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วก็ชอบคลิปแบบนี้อยากให้ผมทําออกมาเนี่ยก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทราบว่าเออเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้กันนะจะได้ทําออกมาอีกเยอะๆนะครับและสําหรับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นผู้นําท่านไหนนะในเกม c ขาจะรอดวิคตอรนะครับหรือเกมชัยชนะแบบวัฒนธรรมเนี่ยอย่าลืมติดตามนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมช่องเงื่อมือออกชั้นแนวนะก็ขอลาไปก่อนนะก็ขอให้เพื่อนๆเ,เล่นเกม Civilization 6อย่างสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็มีความรู้มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะครับสวัสดีครับ